เอาล่ะแล้วก็ตอนนี้ครับเราเข้าสู่ด้านของแฟชั่นโชว์ของเรากันดีกว่านะครับผมแล้วก็ณตอนนี้นะครับกับเวที24/7นะครับผมอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับไฮไลท์ของเวทีนี้เลยนะครับเราจะมีแฟชั่นโชว์เกิดขึ้นนะครับผมจากเสื้อผ้าของ6ดีไซเนอร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแล้วก็ในช่วงสุดท้ายนะครับของแฟชั่นโชว์นะครับเราจะมาร่วมพูดคุยนะครับผมกับยังดีไซเนอร์ของเราในครั้งนี้กันด้วยนะครับแต่ว่าณตอนนี้นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับแฟชั่นโชว์ของเราได้เลยครับผมI'm not afraid to die.
แฟชั่นโชว์จาก Next 11ด้วยนะครับผมหล่อในแบบนางแบบนะครับก็แหมวันนี้หล่อสวยมาเต็มที่เลยนะครับแต่ว่านะครับทางด้านของเบื้องหลังความหล่อสวยของพวกเขานี่นะครับผมเราจะมาพูดคุยกันดีกว่านะครับผมว่าเขามีแรงบันดาลใจจากอะไรกันบ้างนะครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับ6ดีไซเนอร์ของเราด้วยนะครับผมเชิญครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ่ะโพสกันหน่อยโพสกันหน่อยสู้กันนะฮะโอเคนะครับให้น้องๆทั้ง6คนแนะนำตัวเองกันสักนิดนึงดีกว่าครับผมเชิญครับไม่น้องด้วยจ้ะมิวอยู่หรือเปล่าอ้านี่ไงพี่จัดการให้เชิญโอเคอย่าตื่นเต้นนะจ๊ะสวัสดีค่ะชื่อนวมินนะคะชื่อเล่นชื่อน้องปีโป้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อชลธรนะคะชื่อเล่นชื่อกิมเจงค่ะค่ะชื่อปัทรสยานะคะชื่อพายค่ะครับชื่อธเนศนะครับชื่อเล่นชื่อติสครับสวัสดีครับชื่อภาสวิทย์ครับชื่อปาล์มครับสวัสดีค่ะชื่ออรกัญญาค่ะชื่ออันค่ะโอเคนะฮะเดี๋ยวให้น้องๆแนะนำกันดีกว่าว่าผลงานของตัวเองชุดไหนกันบ้างนะครับท่านแรกชุดไหนจ๊ะชุดนี้เลยครับคนนี้เลยคุณอย่าจับในแบบเยอะก็ชุดนี้นะครับได้แรงบันดาลใจมาจากพิธีกรรมในประเทศทิเบตคือพิธีกรรมของการทำเขาเรียกว่าการทำศพให้กับผู้ตายฮะใช่ครับคือเป็นพิธีที่มีเฉพาะในประเทศทิเบตเลยจริงเหรอใช่ครับแล้วปกติแล้วชุดจริงๆเขาเป็นยังไงพิธีกรรมเขาอะพิธีกรรมเขาจะไม่มีอะไรมากเคยดูในสารคดีกันไหมครับที่เป็นในประเทศทิเบตแล้วเขาให้นกแร้งลุมกินศพเลยนี่เหรอใช่ครับเป็นแรงบันดาลใจที่เรายกมาอ๋อเหรอฮะแล้วอันนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากนกแร้งที่ลุมกินศพใช่ครับแรงบันดาลใจของเราคือรวมพิธีกรรมทั้งหมดเลยแล้วก็รวมถึงประเทศทิเบตเลยเครื่องแต่งกายวัฒนธรรมเครื่องประดับทุกอย่างเลยครับที่เป็นในแบบเชิญทางด้านหน้านิดนึงนะครับนี่แบบนี้นะโอ้โหนี่แรงบันดาลใจแบบว่าอึ้งเลยนะครับแล้วต้องเลือกหน้าของในแบบตามคนที่เบสด้วยไหมหรือยังไงก็เป็นส่วนหนึ่งครับเพราะว่าเราก็เลือกตามเอเชียตามทาร์เก็ตกลุ่มที่เราได้วิจัยแล้วก็ศึกษาครับขั้นตอนในการทำยุ่งยากซับซ้อนอะไรยังไงบ้างขั้นตอนในการทำเราเริ่มจากการรีเสิร์ชข้อมูลเลยสิ่งที่เราอยากรู้ทั้งหมดเริ่มจากวัฒนธรรมนี้มีมายังไงต้องเป็นยังไงต้องมีอะไรเกี่ยวข้องบ้างเรารีเสิร์ชทั้งหมดเลยรวมถึงรีเสิร์ชเครื่องแต่งกายของชาวทิเบตไม่ว่าจะเป็นชายหญิงรวมอักเซสซอรี่ทุกอย่างเลยครับโอ้แล้วยากไหมหรือว่าใช้เวลาในการทำนานแค่ไหนฮะชุดชุดนี้กระบวนการทั้งหมดใช้เวลาทำประมาณ8เดือนครับทั้งคอลเลกชันอ๋อโอเคทั้งคอลเลกชันเลยนะครับผมโอ้โหนานเหมือนกันนะ8เดือนเลยนะครับโอ้เยี่ยมมากเลยครับแล้วพอใจกันในแบบคนนี้ไหมครับพอใจมากโอเคเป็นอันรู้กันเนาะอ่ะโอเคขอบคุณนะครับขอบพระคุณนะครับต่อมาคนที่2ครับของหนูก็จะเป็นชุดที่2นี้ค่ะชุดนี้ใช่ค่ะจะเป็นชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากชนเผ่ามายาค่ะชนเผ่ามายาเนี่ยจะเป็นแบบว่าเป็นชนเผ่าที่มีความลึกลับมากค่ะแล้วก็เขาเป็นชนเผ่าที่มีความเด่นด้านสถาปัตยกรรมประติมากรรมต่างๆค่ะแล้วก็จุดเด่นเลยของเขาก็คือเขาเป็นชนเผ่าแรกที่สร้างปฏิทินค่ะแล้วก็เป็นชนเผ่าที่ทำนายว่าโลกของเราเนี่ยจะแตกใน2000ปี2012ค่ะซึ่งผ่านมาแล้วใช่ซึ่งผ่านมาแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นแล้วใช่ค่ะส่วนหนูเลยได้ดึงจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือเกี่ยวกับศิลปะของเขาค่ะประติมากรรมต่างๆก็คือโดยนำลวดลายของศิลาจารึกค่ะคือศิลาจารึกของเขาเนี่ยมันจะเป็นลวดลายตามรูปวาดของสมัยก่อนนะคะของชนเผ่ามายาหนูเลยนำมาเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดเป็นดีเทลบนเสื้อผ้าค่ะอ๋อก็คือขออนุญาตน้องในแบบนิดนึงนะครับก็คือเป็นลายนี้เนาะใช่ค่ะที่พี่เห็นก็จะเป็นตาเป็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อโอเค
แล้วก็ได้ดึงสีของชนเผ่ามายาก็จะมีความเป็นสีเอิร์ธโทนสีแบบยุคสมัยก่อนแบบชนเผ่านิดนึงค่ะเป็นสีน้ำตาลอะไรประมาณนี้แล้วตัวเองได้เคยไปที่มาชูพิชูหรือยังอะไรนะคะมาชูพิชูยังไม่เคยไปแต่คือเซิร์ชหาค่ะอ๋อเหรอโอ้เก่งดีนะคือได้แรงบันดาลใจมาค่ะอ๋อโอเคนะครับอันนี้ยอดเยี่ยมนะครับใช้เวลานานไหมใช้เวลาเหมือนกันกับเพื่อนเลยค่ะคืออันนี้ทำพร้อมกันหมดเลยค่ะครับผมโอเคนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับต่อมาค่ะของเราก็จะเป็นชุดแรกและชุดที่สามชุดแรกชุดแรกกับชุดที่สามโอเคนะครับทางด้านนี้เลยเดี๋ยวไปตรงกลางกันนิดนึงดีกว่านะครับ Can you please go to center please โอเคมาชุดนี้แรงบันดาลใจยังไงค่ะชุดนี้นะครับได้แรงบันดาลใจมาจากความเชื่อพิธีกรรมทางภาคอีสานก็คือพิธีกรรมการลำผีฟ้าค่ะตรงไหนก็คือผีฟ้าก็คือจะเกี่ยวกับการรักษาใช่ไหมคะโดยชุดนี้หนูก็จะผสมผสานเทคโนโลยีการบำบัดด้วยพลังงานแม่เหล็กก็คือแมกเนตเทอราพีด้วยค่ะจริงเหรอใช่ค่ะฝังแม่เหล็กไว้ในชุดค่ะทั้งหมดเลยเหรอฮะคุณในบางจุดค่ะแล้วแม่เหล็กเทอราพีนี่คือเขาช่วยเรื่องอะไรอ่ะก็อย่างเช่นลดอาการปวดเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อจริงดิค่ะอ๋อเหรอแล้วเรามีแบบมาให้พี่ดูไหมก็คือตามท้องตลาดอาจจะมีพวกสายคาดมือที่แบบเขาฝังแม่เหล็กไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นำพวกผ้าไทยค่ะมาต่อยอดค่ะโดยการทำเป็นเทคนิคแบบวาดเส้นแล้วก็ทอไหมอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะแล้วความเป็นผีฟ้าของน้องอยู่ตรงไหนอ่ะก็คือนำชุดคือเครื่องแต่งกายของชาวอีสานนะคะมาประยุกต์ให้ดูทันสมัยมากขึ้นนะคะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูแบบชัดๆนิดนึงอ๋อเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็นำผ้าที่มันเหมือนกับเป็นผ้าของทางอีสานขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมครับเออโอเคนานไหมสำหรับชุดนี้ครับเท่าเพื่อนอะค่ะเท่าเพื่อนพร้อมเพื่อนค่ะ8เดือนอ๋อ8เดือนก็คือในโปรเจกต์เดียวกันเลยใช่ไหมครับเออโอเคนะครับแล้วทางด้านของแม่เหล็กเทอราพีนี่มันจะอยู่กับเราได้ตลอดไปเลยเหรอค่ะไอตัวแม่เหล็กอะครับมันคือมันระยะเวลาในการทำงานอายุการทำงานของมันเนี่ยอ๋อถ้าเราดูแลรักษาดีมันก็จะไม่เสื่อมสภาพอะไรเงี้ยเพราะเป็นแม่เหล็กพลังงานสูงอะค่ะก็ควรจะต้องซักแบบซักแห้งอย่างงี้ใช่ไหมค่ะอ๋อโอเคเออดีเนาะนี่เพิ่งได้ยินนะแม่เหล็กพลังสูงนะฮะแล้วตัวเองลำผีฟ้าเป็นไหมอ๋อไม่เป็นเนาะไม่ได้เรียนนาฏศิลป์ค่ะโอเคโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับครับผมเมื่อกี้ว่าไงนะฮะเอาตรงนี้เลยใช่ไหมครับโอเคเชิญครับก็มันจะมีทั้งสองชุดเนี่ยชุดไหนเอ่ยชุดนี้แล้วก็ชุดนี้อ่ะดึงแฟนเรามาชอบยิ้มก็คือเป็นการพูดถึงการเอาคอนเซ็ปต์นะคะก็คือนิดนึงอ่ะว่าคอนเซ็ปต์นะครับก็คือการหยิบนำลัทธิศิลปะนำมาเป็นอินสปายแรงบันดาลใจลัทธินี้เขาเรียกว่าลัทธิดาดาครับเป็นกลุ่มลัทธิที่เขามองว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบแม้แต่ศิลปะรูปสำเร็จรูปนึงก็ไม่สมบูรณ์แบบแค่แต่งเติมมันก็เปลี่ยนไปแล้วก็เหมือนลัทธิที่นี้ลัทธินี้จากประเทศอะไรอ่ะน้องเป็นลัทธิสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับเป็นมาเซลดูสตองอู้เราไปรู้จักได้ยังไงก็สนใจมีความสนใจเรื่องศิลปะก็เลยศึกษาเฉพาะกลุ่มเป็นลัทธิเป็นความเชื่อแบบอ๋อโอเคเข้าใจครับแล้วทางด้านของการที่เราศึกษาลัทธิที่บอกมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือส่งแรงบันดาลใจยังไงมาสู่ชุดก็คือนำออกแบบเป็นเสื้อผ้า ready to wear ที่สวมใส่ได้ง่ายในการแบบว่าเหมือนเสื้อผ้าเอาเปรียบเทียบเป็นเสื้อผ้าว่าเสื้อผ้าตัวเดียวมันไม่สมบูรณ์แบบหรอกครับไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบอืมโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นในด้านของความสะท้อนออกมานะฮะว่าในเรื่องราวอาจจะแบบว่าไม่ได้เป็นแพทเทิร์นแบบเป๊ะใช่ใช่ไหมแต่ก็ไม่มันก็ไม่สมบูรณ์แบบแต่ใส่ออกมาแล้วโอเคครับใช่ไหมครับผมแล้วมีแรงบันดาลใจในการเลือกในแบบยังไงก็ตามความชอบเขาเดินเข้ามาหาเองง่ายๆสวยไปอีกระยะเวลาก็คงเท่ากับเพื่อนใช่ไหมครับ8เดือนเหมือนกันใช่การศึกษาตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์ทุกอย่างตั้งแต่เสื้อผ้าซีรีส์ครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณน้องนางในแบบทั้งสองท่านด้วยนะครับต่อมาครับเชิญครับคนไหนเอ่ยคนเดียวโอเคเชิญครับมาเลยฮะค
ค่ะชุดนี้ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากความเชื่อของศาสนาพุทธครับก็คือเป็นงานศพเกี่ยวกับงานศพโอ้โหนี่น้องๆแต่ละคนนี่เอาความเชื่อมานี่ผมขนลุกเลยนะค่ะก็คือตัวลายแล้วก็ตัวดีเทลทั้งหลายที่คือจะเป็นแบบการวิเคราะห์จากตัวลายลงของลงจำปาครับแล้วก็แล้วก็เอามาดัดแปลงแล้วก็ไปยุกให้ใช้ให้เข้ากับชุดแล้วก็พวกเส้นสายอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจะเป็นการใช้เส้นเคอร์ฟเส้นโค้งให้เหมือนกับชีวิตที่เรามันไม่แน่นอนก็คือเหมือนว่าการคัตติ้งของเส้นนะครับแล้วก็ตัวดีเทลตัวดอกไม้ตัวนี้ก็ได้มาจากดอกไม้จันทร์ฮะจริงเหรอไหนเนี่ยเหรอมันจะเป็นการบอกว่าวิเคราะห์แล้วก็บอกว่าประยุกต์มาแล้วเป็นการเผาไหม้ของวัสดุที่มีเป็นโพลีเอสเตอร์มันจะหดตัวครับแล้วก็จะสามารถเป็นทำเป็นกลีบดอกไม้ได้เออโอ้โหนี่สุดยอดอ่ะแล้วนี่คือน้องทำทีละดอกทีละดอกขึ้นติดอย่างนี้เลยใช่ครับคนเดียวเลยเหรอใช่ช่วยกับที่บ้านครับครอบครัวทำทางคอลเลกชันช่วยกันอ๋อเหรอใช่ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยใช่ครับที่เป็นพลังขอบคุณด้วยจริงๆแล้วกับการดีไซน์แบบนี้เนี่ยจะต้องนำตัวเองลงไปนอนในโรงด้วยไหมอันนั้นไม่ได้ครับยังไม่ตายอ๋อไม่มีเนาะผมก็นึกว่าต้องแบบว่าต้องอินเนอร์แบบว่าต้องขอลงไปนอนในโรงก่อนเพื่อจะได้เรียนรู้ถึงความแบบว่าเป็นโรงจำปาเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะฮะมีชุดเดียวใช่ครับใช่ไหมครับเปลี่ยนไปหมดแล้วเออโอ้โอเคได้เลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับปรบมือให้กับน้องด้วยต่อมาคนสุดท้ายของเราเชิญจ้าน่าจะเป็นนางแบบเองเนาะเชิญครับก็ชุดนี้นะคะได้แรงบันดาลใจมาจากเนวีซิลนะคะหน่วยรบพิเศษของอเมริกาค่ะเป็นแบบสังกัดกองทัพบกอะไรแบบนี้ค่ะเป็นหน่วยที่ถูกฝึกมาเพื่อแบบทำภารกิจพิเศษเช่นการแบบก่อการร้ายหรือว่าแบบมีระเบิดที่แบบอัฟกานิสถานอะไรแบบนี้พวกกลุ่มนี้ก็จะเป็นใช่ค่ะอ๋อเหรอทำไมอยู่ๆเราถึงไปโฟกัสคือทางด้านนู้นคือตอนแรกก็อยากศึกษาเกี่ยวกับด้านนี้เพราะเพื่อนๆนี่มาแนววัฒนธรรมหมดเลยนะใช่ค่ะแต่ตัวเราเองนี่แบบว่าไปนู่นเลยนะหนูก็อยากศึกษาอะไรที่มันแปลกใหม่ไปจากเราอะค่ะว่าเราอยากทำอะไรที่มันใหม่ๆขึ้นเราก็แบบเลยศึกษาไอ้ตรงนี้นะคะครับลักษณะของชุดนะจะเป็นแบบคล้ายๆกับซิลูเอทชุดของหน่วย Navy Seal เลยอะค่ะแต่เราเพิ่มทรงกระเป๋าเพิ่มอะไรให้มันแบบสามารถใช้งานได้จริงแล้วก็ใส่แบบของต่างๆได้พกปืนหรือแบบกระสุนหรืออะไรแบบนี้ค่ะอ๋อเพราะว่าเขาต้องการที่จะต้องใส่ของเยอะๆพกไปเพื่อไปออกรบได้จริงๆจังชุดจริงมันจะมีกระเป๋าอีกค่ะแต่คือกระเป๋าคือขายไปแล้วค่ะฮะขายไปแล้วด้วยเหรอค่ะคือทำมาเสร็จแล้วก็ขายได้เลยค่ะเจ๋งอ่ะก็มันจะมีการมีกับเศษผ้าที่คือใช้คือให้เหมือนกับพังตัวในหิมะค่ะเพราะเลือกเป็นแบบลักษณะการพังตัวในหิมะค่ะมันจะมีชุดที่เหลือด้วยค่ะที่เป็นลักษณะของการแบบพังตัวในหิมะเป็นการใช้เส้นอะไรแบบนี้ค่ะก็จะให้ก้าวกลายเป็นกระต่ายน้อยกลางหิมะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่แบบมีฟูๆอะไรอย่างงี้นะครับเออโอเคมองจากรอบๆแล้วเนี่ยเออใช่จริงๆเนาะเพราะว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยนั่งอยู่ข้างๆก็มีน้องอีกคนนึงบอกโอ้ชุดนี้แบบเหมือนแบบเป็นทหารเบาๆอะไรอย่างงี้เลยให้แบบมีกลิ่นอายความเป็นทหารนิดนึงค่ะแบบไม่จ๋ามากอะไรแบบหรือเรามีแฟนเป็นทหารหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีแฟนยังโสดใช่มั้ยโอเคนะครับอ่ะขอเสียงปรบมือกับน้องด้วยนะครับขอบคุณมากนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับโอ้โหนี่ผลงานของเด็กๆของเรานี่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับทุกคนครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับผมยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าในรอบต่อไปนะครับเวลาบ่ายโมงครึ่งนะฮะเราจะมีแฟชั่นโชว์นะครับผลงานดีๆเกิดขึ้นบนเวทีนี้อีกด้วยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้นะครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆทั้ง6คนแล้วก็นายแบบนางแบบของเราด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับจาก KNACK 11นะครับผมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเอาล่ะน้องๆพักผ่อนได้ขอบคุณครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวจะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆต่อไปด้วยนะครับผมว่าในผลงานออกแบบของพวกเขานะครับในรุ่นต่อไปจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั่นเองนะครับผมแต่ว่า